รายการ Happy Map เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสนับสนุน Happy Map ช่วงที่1โดย Mazda True Move H 3G Plus Ichitan Organic Green Tea Bangkok Airways Asia Boutique Airline ถ้าจะพูดกันถึงในเรื่องของการท่องเที่ยวในแต่ละทริปนี่นะคะตกก็จะได้เติมเต็มความสุขและก็ถือว่าได้นำความสุขในมาฝากคุณผู้ชมด้วยและสำหรับทริปนี้ค่ะHappy Map เกาะมาหาสวรรค์แล้วตัวจะขอเหินฟ้าประหยัดเวลาค่ะไปที่ Cinnamon Art Resort ที่ตั้งอยู่บนเกาะมาในจังหวัดตราดเพื่อจะนำความสุขมาเติมเต็มให้กับคุณผู้ชมแบบจัดเต็มแน่นอนค่ะ Happy Map วันนี้นะครับจะขึ้นเรือแล่นฉิวฝ่าแรงคลื่นเพื่อเดินทางไปเที่ยวรอบๆบริเวณของเกาะมาหาสวรรค์มาดูกันสิครับว่าสถานที่เที่ยวตรงไหนจะเติมความสุขให้กับคุณผู้ชมได้มากที่สุดและใครที่กำลังรอลุ้นนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่จะได้รับแพ็กเกจ2วัน1คืนที่ดาสดารีสอร์ทติดตามกันให้ดีวันนี้แล้วล่ะครับเอาขึ้นเรือกันมาแล้วค่ะขึ้นเรือกันมาแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะรายการ Happy Map นะคะเจอกับน้าโตแบบนี้ทุกๆวันศุกร์นะก็บ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปเจอกันแบบนี้กับทริปสนุกสนุกทริปสวยๆกันกับ Happy Map เชื่อกันว่าคุณผู้ชมเนี่ยคงต้องรอกันแบบใจจดใจจ่อเลยว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่จะไปตะลุยแดนดอกไม้แบบน้าโตที่ดาสดารีสอร์ทนะคะ2วัน1คืนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะว่าใครเป็นผู้โชคดีจ้าได้เวลามาเฉลยคำตอบของแพ็คเกจประจำเดือนพฤศจิกายนแล้วล่ะครับซึ่งถ้านำคำใบ้ทั้ง5คำใบ้มารวมกันแล้วก็จะได้คำตอบเป็นดอกเหมยนั่นเองครับและดอกเหมยนี้เองนะครับที่มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าดอกบวยแล้วก็จะเริ่มบานในช่วงหน้าหนาวของจีนซึ่งชาวจีนนะครับก็ถือว่าดอกเหมยเป็นดอกไม้มงคลที่แสดงถึงความมีโชคความเข้มแข็งและก็ความยิ่งใหญ่ครับเพราะสามารถบานได้ในอากาศที่หนาวเย็นซึ่งต่างจากดอกไม้อื่นที่ต่างพากันร่วงโรยลงไปและที่สำคัญนะครับดอกเหมยนี้เองนะครับที่ได้รับขนานนามว่าเป็น3สหายแห่งเหมันฤดูร่วมกับต้นสนและต้นไผ่ซึ่งสามารถเติบโตในอากาศที่เหน็บหนาวของจีนได้และยิ่งถ้าอยู่รวมกันนะครับชาวจีนก็จะยกให้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเข้มแข็งความเพียรและความอดทนและในปีคริสตศักราช1964รัฐบาลไต้หวันได้กำหนดให้ดอกเหมยเป็นดอกไม้ประจำเกาะไต้หวันตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเลยล่ะครับคุณผู้ชมก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับผู้ที่ตอบถูกและก็โชคดีที่สุดก็จะได้รับแพ็กเกจที่พัก2วัน1คืนจากดาสดารีสอร์ทกันไปเลยนะครับนั่นก็คือคุณเสาวรสธรรมมาตาก็เป็นผู้โชคดีที่ตอบถูกแล้วก็โชคดีที่สุดก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับรู้สึกดีใจมากเลยอะค่ะที่ทางทีมงานได้โทรเข้าไปอะค่ะแล้วก็ไม่คิดเลยว่าตัวเองจะได้รับรางวัลนี้อะค่ะก็จะพาครอบครัวไปนะคะแล้วก็พาสามีแล้วก็ลูกอีก2คนค่ะก็สามีกับลูกรู้นะคะแล้วก็เขาก็ดีใจและตื่นเต้นมากเลยอะค่ะขอขอบคุณรายการ Happy Map มากค่ะที่ให้รางวัลนี้แล้วขอขอบคุณดาสดารีสอร์ทที่ให้ที่พัก2วัน1คืนขอบคุณมากค่ะเอาล่ะแล้วสำหรับแพ็คเกจใหม่แพ็คเกจประจำเดือนนี้จะว่ากันไปแล้วในช่วงตั้งแต่ธันวาคมธันวาคมมกราคมกุมภาพันธ์ยาวๆกันไปจนถึงหน้าร้อนถือเป็นช่วงไฮซีซั่นสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะท่องเที่ยวในแบบของทะเลHappy Map จัดให้จ้าบอกได้เลยว่าที่เราเห็นบรรยากาศแบบนี้ท้องทะเลที่พักแบบนี้จะเป็นแพ็กเกจให้กับคุณผู้ชมมอบให้กันไปเลยสำหรับ3วัน2คืน Cinnamon Art Resort ให้กันไปก่อนดีกว่าสำหรับคำใบ้คำใบ้แรกมีอยู่ว่าแล้วก็ถึงเวลาแล้วนะคะสำหรับคำใบ้แรกค่ะที่จะมาลุ้นห้องพักริมหาดกับบรรยากาศทะเลของเกาะมาที่สุดชิลกับ Cinnamon Art Resort ให้กันไปเลยเต็มๆค่ะ3วัน2คืนถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาลุ้นคำใบ้แรกกันเลยดีกว่าค่ะคำใบ้แรกมีอยู่ว่าเป็นเกาะที่คล้ายดาว4แฉกเอาละค่ะส่งกันเข้ามาค่ะกับช่องทาง SMS เพียงแค่พิมพ์ M ตามด้วยคำตอบนะคะส่งมาที่480-6699รับรองว่า Cinnamon Art Resort ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนค่ะบอกกันไปแล้วเราอยู่กันที่นี่ Cinnamon Art Resort วันนี้ไม่ว่าจะเป็นห้องพักที่เป็นแพ็กเกจที่นี่มีอะไรให้ท่องเที่ยวกันบ้างจุดที่น่าสนใจที่สุดของที่นี่มีอะไรรับรองว่าได้เจอกันในรายการ Happy Map แน่นอนจ้ะWe'll be right back.
ทั่วไปก็จะยาวประมาณสัก120เมตรประมาณนั้นแต่ที่นี่ยาวเต็มๆกันไปเลย500เมตรนี่คือสะพานสู่ขวัญแห่งที่นี่ Cinnamon Art Resort ค่ะวู้ยาวจริงจังโอ้ยจะตกเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูห้องพักสุดชิลที่จะเป็นแพ็คเกจประจำเดือนธันวาคมนี้กันห้ามพลาดนะครับสนับสนุนเฟรนด์ทริปช่วงที่2โดย WeChat ใหม่มากระโดดสติ๊กเฟรนด์ไฟรูปแบบใหม่อร่อยจนต้องกระโดด Pantene Total Damage Care เป็นบีชฟรอนท์ที่ใช้แจกให้กับคุณผู้ชมที่จะมาลุ้นแพ็กเกจในเดือนธันวาคมของเรานี้3วัน2คืนบรรยากาศเนี่ยลองสัมผัสด้วยตัวเองดูเลยดีกว่าทุกอย่างนี่คือครบเลยนะดูเตียงน่านอนมากโรแมนติกเชียทีวีทุกอย่างแล้วนี่คือตรงนี้ก็ยังนอนได้อีกนะแล้วก็ห้องน้ำก็กว้างมากห้องน้ำกว้างมากคุณผู้ชมใหญ่มากค่ะแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นคือบริเวณของตรงนี้เนี่ยมองออกไปข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นหาดสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะก็จะมีเห็นวิวภูเขาเนาะเราก็จะเห็นสะพานสู่ขวัญซึ่งเป็นสะพานที่ยื่นลงไปในทะเลเนี่ยนะคะยาวกว่า500เมตรเลยทีเดียวยาวมากจริงๆจริงๆเราก็ตื่นเต้นแทนคุณผู้ชมนะคะที่จะได้แพ็กเกจนี้ของเราไปด้วยเอาละค่ะก็สำหรับคุณผู้ชมเนี่ยที่กำลังรอคำใบ้อยู่นอโตให้ไปเลยดีกว่าสำหรับคำใบ้แรกเนี่ยมีอยู่ว่าเห็นห้องพักสวยๆแบบนี้เนี่ยนะคะหลายคนคงอยากจะมาเติมเต็มความสุขกันที่นี่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวนอโตขอทวนคำใบ้กันเลยดีกว่าค่ะสำหรับคำใบ้แรกนะคะมีอยู่ว่าเป็นเกาะที่คล้ายดาวสีแฉกเอาละค่ะทราบคำตอบแล้วนะคะส่งกันเข้ามากับช่องทาง SMS ค่ะเพียงแค่พิมพ์ M ตามด้วยคำตอบส่งมาที่480-6699รับรองว่า Cinnamon Art Resort ไม่ทำให้คุณผู้ชมต้องผิดหวังแน่นอนค่ะคุณผู้ชมถ้าได้คำตอบแล้วลองส่งกันเข้ามากับช่องทาง SMS ค่ะง่ายมากๆเพียงแค่พิมพ์ M ตามด้วยคำตอบนะคะส่งมาที่480-6699ส่งมากมีสิทธิ์ลุ้นมากจ้าเดี๋ยวพอเสร็จจากที่นี่เนี่ยนะคะน้องโตก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปลงทะเลกันแต่ก่อนหน้าจะไปลงทะเลเดี๋ยวน้องโตจะเซอร์เวย์ให้ดูว่าบรรยากาศของที่นี่เนี่ยสวยงามแค่ไหนแล้วก็ห้องพักเนี่ยนะคะจะเป็นยังไงบ้างห้องบีชฟรอนต์เนี่ยนะคะน้องโตพักที่นี่แล้วก็จะเป็นแพ็กเกจให้กับคุณผู้ชมด้วยแต่ว่าที่นี่เนี่ยก็จะมีห้องหลายๆสไตล์นะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างที่นี่เป็นบีชฟรอนต์ใช่ไหมแล้วก็จะมีเป็นพูลไซด์วิวก็จะเป็นสระว่ายน้ำคือเป็นเหมือนเป็นฟูลวิลล่ามีสระว่ายน้ำแล้วก็ได้ว่ายน้ำกันสัมผัสแบบบรรยากาศอย่างนี้เห็นทะเลกันแบบนี้แล้วก็จะมีในส่วนของซีวิวด้วยก็จะเป็นอาคารทางด้านหลังที่อยู่ในจุดที่สูงแล้วก็มองเห็นวิวทะเลเต็มตาเลยแล้วก็มีออทัมลีฟด้วยเอาเป็นว่าห้องต่างๆเนี่ยก็แล้วแต่สไตล์แล้วแต่ใครว่าจะชอบแบบไหนใครกำลังมองหาที่พักที่เกาะหมากนะคะรีสอร์ทดีๆแบบนี้เนี่ยกับบรรยากาศที่แบบเป็นจุดของหาดที่สวยมากๆที่นี่ค่ะ Cinnamon Art Resort สุดชิคชา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 บาดาบาดาหลังจากที่สาวน้องโตของเราพาไปชมห้องพักที่จะเป็นแพ็กเกจประจำเดือนธันวาคมของเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและตอนนี้นะครับก็ได้เวลาแล้วที่สาวน้องโตของเราไปเที่ยวเกาะนะครับที่ขึ้นชื่อว่าเป็นไข่มุกมรกตแห่งจังหวัดตราดนั่นก็คือเกาะขามที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะหมากนั่นเองแหละครับสวยจริงจังแล้วทรายนี่ก็ขาวได้อีกนะคะด้านหลังเห็นก้อนดำๆแบบนี้เนี่ยแหละคือสิ่งที่เราต่ออยากจะมาเห็นกับตาเพราะว่าที่นี่ก็คือเขาเรียกกันว่าหินภูเขาไฟย้อนกลับไปนานมากแล้วก็ตกเคยมาทีนึงแล้วอยากจะบอกว่าผ่านไปนานเหมือนกันกลับมาเนี่ยความเป็นธรรมชาติยังครบสมบูรณ์แบบเลยต้องขอชื่นชมนะคะชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนี้ขอชื่นชมนักท่องเที่ยวที่มีจิตสำนึกดีๆในการมาท่องเที่ยวกันหินภูเขาไฟนะตอนนั้นเป็นยังไงตอนนี้น้ำก็เป็นแบบนี้
ขาเชื่อกันว่าในอดีตนี่นะคะแถวนี้น่าจะมีเป็นภูเขาไฟแล้วนี่ก็น่าจะเป็นลาวาล่ะที่แบบขุดขึ้นมาแล้วพอวันเวลามันผ่านไปก็กลายเป็นหินนี่เป็นหินภูเขาไฟเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยดีแค่นั้นถ้าเรามากันในช่วงตอนกลางวันเราจะลงไปเดินเนี่ยไม่ได้แต่ว่าตั้งแต่ช่วงบ่ายจนเย็นมาแล้วเนี่ยจะกลายเป็นเหมือนทะเลแหวกเลยจ้ะแล้วเดินข้ามไปได้เดินไปเรื่อยจนฝั่งนู้นฝั่งนู้นนี่ก็จะเป็นเกาะหมากนะคะถือว่าความงามของธรรมชาติที่สร้างสรรค์เอาไว้นี่คือแบบสุดยอดจริงๆใครที่มาที่นี่อยากจะมาดำน้ำกันอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเดินดูตรงนู้นกันหวานที่เรามาท่องเที่ยวที่แบบนี้เนี่ยเราก็อยากที่จะอย่างที่บอกคืออนุรักษ์ธรรมชาติคนที่มาเที่ยวแล้วก็ทิ้งกันไว้แบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วควรจะเก็บไปเป็นแค่ความทรงจำนะคะความสวยงามเราไม่ควรที่จะมาทิ้งอะไรไว้ในแบบนี้กี่หมื่นกี่พันกี่ร้อยปีแหละพื้นที่ตรงนี้ที่เขาเชื่อว่าเป็นภูเขาไฟแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังทิ้งร่องรอยเอาไว้ที่เหมือนกับเป็นลาวาเนาะแล้วก็กลายเป็นหินภูเขาไฟแบบนี้หน้าตาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมของเกาะขามเดี๋ยวความสวยงามที่ใกล้ที่พักเราที่สุดคือชินามอนอาร์ตรีสอร์ทเราจะไปทำอะไรที่นั่นไปกันเลยว่าตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นแนวปะการังหน้าที่พักเราเลยสนับสนุน Happy Map ช่วงที่3โดย Three Broadband Ambipearl KFC So Good เอาละค่ะคุณผู้ชมก็กลับกันมาจากตรงนั้นเนี่ยนะคะคือเกาะขามมาถึงตรงนี้เนี่ยต่อเนื่องกันเลยดีกว่าเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นแนวปะการังหน้าที่พักเลยชินามอนอาร์ตรีสอร์ทนี่แหละ30กว่ากิโลเมตรยาวต่อเนื่องไปจากฝั่งนู้นจนไปจรดฝั่งนู้นนะคะจริงๆแล้วบริเวณตรงนี้ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็จะมีคนมาระเบิดปลาบ้างหนะอะไรบ้างก็ทำให้แนวปะการังของเราเนี่ยตรงนี้สูญเสียไปเยอะเลยแล้วก็ทางที่นี่แล้วก็ชาวบ้านนี่นะคะเข้ามาปลูกอนุรักษ์จนทำให้ตอนนี้ก็มีปะการังแนวปะการังที่สวยงามให้เราได้เห็นกันแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่มาพักที่นี่บอกว่าเคยเห็นปะการังฟ้าปะการังสีฟ้าซึ่งหายากมากๆเอาล่ะก็ดีใจด้วยจริงๆเลยสำหรับธรรมชาติที่แบบคนมนุษย์เราเนี่ยทำลายแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็กลับมาอนุรักษ์อะไรกันใหม่เดี๋ยวเราจะลงไปดำดูจริงๆเลยพร้อมแล้วเห็นแบบนี้มีทั้งฟินมีทั้งเสื้อชูชีพมีทั้งตัวสโนว์เกิลพร้อมแล้วเดี๋ยวเราลงไปกันเลยดีกว่าไปน่าเชื่อนะคะว่าเราจะมี
ือจริงๆแล้วเรามีที่พักที่มีแนวปะการังอยู่หน้าบ้านเรานี่เองพูดก็เหมือนเป็นบ้านอย่างนี้แหละอยู่หน้าบ้านเรานี่เองเราก็สามารถสัมผัสความสวยงามได้ใกล้ตัวเราแค่นี้นะคะออกมาออกกำลังกายว่ายน้ำพายเรือคายักแล้วก็ดำน้ำอยู่ปะการังกันแต่ว่าสำหรับคุณผู้ชมเนี่ยคือที่อยากจะไปสัมผัสบรรยากาศของรอบเกาะหรือว่าจะไปดูเกาะอื่นๆอย่างเกาะขามที่นันโตพาไปแล้วก็ยังมีในเกาะอื่นอีกเนี่ยนะคะก็ทางซินนามอนอาร์ตรีสอร์ทเนี่ยเขาก็มีบริการเป็นสปีดโบ๊ทแป๊บเดียวก็ไปถึงอย่างที่เราที่นันโตพาไปเมื่อสักครู่นี้ก็15นาทีเองถัดไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นในส่วนของเกาะรังก็มีหรือว่าจะเป็นในส่วนของตรงเกาะกูดก็มีใกล้ๆกันนิดเดียวเองก็ทีนามอนรีสอร์ทก็จัดให้นี่ก็แล้วแต่คุณผู้ชมแต่ว่าสำหรับการดำน้ำดูปะการังเนี่ยก็ใกล้ๆบ้านหน้าบ้านเราเนี่ยก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรเราก็ออกมาพักผ่อนสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้นะคะแล้วก็ใกล้ๆก็จะมีสตาฟค่ะเสื้อชูชีพก็ที่นี่ก็มีครบมีทุกอย่างแบบนี้เลยเราไม่ต้องเอาอะไรมาด้วยก็ได้ถือว่าก็เป็นความประทับใจอย่างหนึ่งของที่นี่แล้วก็อากาศประมาณนี้เนี่ยช่วงบ่ายๆเนี่ยอากาศกำลังดีค่ะไม่ร้อนก็ลองดูแม้น่าเสียดายจริงๆนะคะเพราะว่าเวลาของเราเนี่ยใกล้จะหมดลงแล้วมาถึงตอนนี้เนี่ยนะคะน้าตกขอให้คำใบ้อีกสักครั้งนึงดีกว่าค่ะก่อนที่เราจะลากันไปเพื่อที่จะมาลุ้นแพ็กเกจนะคะ3วัน2คืนกับชินามอนอาร์ตรีสอร์ทบนเกาะมากเอาละค่ะสำหรับคำใบ้เนี่ยมีว่าเป็นเกาะที่คล้ายดาว4แฉกทราบกันแล้วส่งคำตอบกันเข้ามาค่ะกับช่องทาง SMS ค่ะเพียงแค่พิมพ์ M ตามด้วยคำตอบส่งมาที่480-6699ใครอยากจะมาสัมผัสทะเลสวยของเกาะหมากนะคะแห่งทะเลตราดอ่าวไทยของเราส่งกันเข้ามาค่ะรับรองว่าที่นี่เนี่ยไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ผมต้องลากันไปบรรยากาศแบบนี้นี่แหละเรามาทะเลทั้งทีอะเนาะลากันไปบรรยากาศแบบนี้ขอบอกว่าสัปดาห์หน้าเรายังอยู่กันที่นี่นะคะชินามอนอาร์ตรีสอร์ทเกาะหมากจังหวัดตราดสัปดาห์หน้าจะมีอะไรที่น่าสนใจติดตามได้ค่ะในเวลาเดิมแบบนี้ค่ะบ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปจนถึงเวลาบ่ายสองทุกวันศุกร์ทางสม5วันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะชินามอนอาร์ตรีสอร์ทขอขอบคุณสายการบินบางกอกแอร์เวย์สขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีทุกท่านขาดไม่ได้เลยจ้าแฟนรายการ Happy Map อย่าลืมเข้ามากดไลค์เป็นแฟนเพจกันกับ Happy Map TV วันนี้ลาไปก่อนแล้วจริงๆค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ไปเจออันซีนแม่อันซีนต้นมะพร้าวเฮ้ยทำไมใบมันไม่มะพร้าวอ่ะอุ้ยเต็มเลยนู่น